นะคะเด็กๆ ก็ได้ปิดภาคเรียนไปรวมระยะเวลาแล้วประมาณกี่เดือนคะประมาณ2เดือนด้วยกันใช่ไหมคะหยุดเรียนกันไปนานเลยนะคะก็ไปเตรียมความพร้อมไปเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรคะเรื่องราวของการพักผ่อนร่างกายนะคะให้เราได้คลายเครียดกันในช่วงนี้ก็จะกลับมาสู่การเรียนกันนะคะเป็นวิชาอะไรก่อนอื่นเรายังไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมคะเพราะนักเรียนผ่านจากชั้นป.2ขึ้นมาอยู่ชั้นป.3แล้วคุณครูชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันค่ะนะคะก็วันนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับชั้นประถมมศึกษาปีที่3นะคะปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หรือเราจะรู้จักกันว่านักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะแล้วคุณครูชื่ออะไรล่ะคะที่กำลังสอนเด็กๆอยู่ในขณะนี้นะคะก็คนสวยคนนี้ค่ะชื่อคุณครูกฤชกรจันเพชรนะคะหรือมีชื่อเล่นว่าคุณครูแนนนะคะหรือเด็กๆก็เรียกว่าคุณครูแนนซี่นะคะใครจำชื่อคุณครูได้แล้วบ้างชื่อจริงชื่ออะไรคะกฤชกรจันเพชรนะคะชื่อคุณครูกฤชกรจันเพชรนะคะหรือคุณครูแนนนั่นเองนะคะก็จะรับผิดชอบในการสอนเด็กนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่3นะคะและก็ปีที่4ด้วยนะคะคราวนี้ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นชั่วโมงที่1ด้วยบางคนยังไม่พร้อมเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะโดยเราจะมาเต้นประกอบเพลง Chicken Dance กันนะคะหรือไก่เต้นนั่นเองตอนนี้ให้ทั้งหมดลุกขึ้นยืนค่ะทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะมีท่าด้วยกันไม่กี่ท่าท่าแรกเอามือขึ้นมาระดับหัวไหล่กำแบ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 แบแบกำกำกำแบ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 กำ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 แบแบแบกำกำกำแบเราจะกำแบกำแบอยู่อย่างนี้นะคะท่าที่หนึ่งท่าที่สองขยับปีกค่ะเราเป็นไก่เอกอีเอกเอกเอกอีเอกเอกไก่ขยับปีกเฉยท่าที่สามไก่ก็จะขยับปีกไปด้วยแล้วก็ส่ายก้นไปด้วยอ่ะลองทำค่ะขยับปีกพร้อมกับส่ายก้นไปด้วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อนไปทางด้วยขยับปีกแล้วก็ส่ายก้นไปด้วยนะคะท่าที่3ปรบมือ3ครั้ง1 2 3นะคะท่าที่3ท่าต่อไปเราก็จะเต้นระบำฮาวายชูแขนขึ้นมา1แขนอีกข้างนึงอ่ะแล้วก็หมุนรอบตัวหมุนรอบตัวเองค่ะหมุนสายไปด้วยหมุนไปด้วยนี่เป็นท่าต่อไปนะคะเอาล่ะมีท่าง่ายๆอย่างนี้นะคะแล้วเพลงเป็นอย่างไรเราพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปเต้นประกอบบทเพลงกันถ้ายังเต้นไม่ได้ให้ดูใครก่อนคะคุณแนนก่อนนะเอาล่ะไปพร้อมๆกันมาแล้วThank you.
ฮัลโหลค่ะค่ะก็ขณะนี้นะคะก็มีแขกนะคะเป็นคณะผู้บริหารนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะมาเยี่ยมศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังไกลกังวลของเรานะคะก็ต้องกล่าวคําว่าอะไรคะหัวหน้าบอกทําความเคารพครับค่ะก็ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็เป็นชั่วโมงแรกของการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะได้ขอคะไหวทั้งหมดลุกขึ้นยืนต้นทางและนักเรียนที่อยู่เตรียมตัวครับวันนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกนะคะที่เราได้พบกันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะเราก็มาแนะนำเกี่ยวกับหนังสือเรียนกันก่อนนะคะว่าเด็กๆจะต้องใช้หนังสือเรียนอะไรบ้างนะคะเล่มแรกนี้เด็กๆมีไหมคะเป็นเล่มสีเขียวนะคะหนังสือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนี้เป็นหนังสืออ่านนะคะหนังสืออ่านนะคะด้านในมีสีสันสวยงามนะคะของสสวทกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะเด็กๆจะต้องใช้เล่มนี้นะคะในการประกอบการเรียนนะคะทุกคนมีนะคะต่อไปเล่มที่2ค่ะเล่มที่2ที่นักเรียนจะใช้ก็คือเล่มนี้นะคะมีไหมคะ
เราเรียกว่าแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นป.3นะคะชั้นป.3ด้านในเปิดเข้าไปจะเป็น